นิตยสารของ Official Thailand ค่ะทุกคนเป็นคอลัมน์ไพร์มันไม่สวยอยู่สวยอยู่เลยแต่ว่าเราต้องทำเวลานะเพราะว่าวันนี้เราถ่ายทันลูกฮะสวยปะสวยสวยเดี๋ยวชุดนี้เหรออย่าเอาเรื่องนั้นหน่อยปะเปลี่ยนถ้าชุดนี้เรามีสวยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาเปลี่ยนน้ำอะไรนะคะ5ทีไปถึงหาของ5ทีเดี๋ยวแต่งสิบชั่วโมงถือว่าใส่เสื้อ2ตัวนะชายก็อยู่ไม่โผล่สวยนี่อ่ะนั่นแหละโหสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วทุกคนโอ้ยคือจะมันจะตื่นเต้นแหละตอนแรกตอนเนี้ยมันไม่ตื่นเต้นละเพราะว่ามันจะไฟไหม้ทุกคนวันนี้ฟุกมีงานใหญ่มากทุกคนดีใจมากๆแบบวันนี้ฟุกได้ไปถ่ายนะคะไม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนะนิตยสารของ Official Thailand ค่ะทุกคนเป็นคอลัมน์ไพร์มันไม่ได้ขึ้นปกนะคะแต่ว่าได้หมด8หน้าค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีรูปเรากี่หน้านะแต่ก็จะมีแบบเนื้อหาเราด้วยอะไรเงี้ยลุคแรกเป็นลุคแบบเนเชอรัลก่อนนะคะด้วยแบบมีกะกะตาดำๆหน่อยเขาอยากได้เป็นฟีลว่าแบบอดหลับอดนอนแต่ว่าผิวยังสุขภาพดีอยู่อะไรเงี้ยฝากทุกคนกำลังใจให้ฟุกด้วยนะคะแล้วค่ะทุกคนนี่แต่ผมเดี๋ยวเขาไปทำให้นะมันอาจจะอุบัตินิดนึงตอนนี้ทุกคนคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สตูนะคะวันนี้ถ่ายที่ Create Tree Studio นะคะทุกคนคือไม่ชินหน้าตัวเองเลยอะแบบมันแปลกๆอะเฮ้ยสวยนะอีก10นาทีถึงนะคะทุกคนก็ถึงเร็วกว่าเวลานัดตั้ง20นาทีเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะทำผมทรงอะไรให้นะครับพอดีมีช่างผมแล้วก็ชุดเนี่ยเป็นชุดแบรนด์เนมหมดเลยทุกคนตื่นเต้นอ่ะเราไปเจอที่สตูนะคะทุกคนทุกคนคะตอนนี้เราถึงที่สตูดิโอแล้วนะคะเหนื่อยมากคือพวกเดิน3ชั้นปกติขึ้นที่บ้านแต่ชั้นเดียวก็คือหอบเลยก็เดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์แบบเป็นสัมภาษณ์คอลัมน์ก่อนนะฮะเกี่ยวกับเดินไพมันแล้วก็คือสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวฟุกนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะไว้ค่อยไปถ่ายเป็นแฟชั่นเซตนะคะทุกคนไอ้ฟุกแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆมันจะไม่เงาขนาดนี้หรอกแต่ว่าพอดีว่าด้วยอากาศที่มันแบบ40องศามันก็จะมีแบบยะหยาอ่าบ้างอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยเข้าใจได้สุดท้ายเราก็เพื่อนกันเนาะจอยๆค่ะทุกคนสวยอยู่สวยอยู่เลยสวยแบบสนีแล้วว่าสวยจริงเดี๋ยวนี้ส่งเขาประกวดแต่เราต้องทำเวลานะเพราะว่าวันนี้เราถ่ายทันลูกฮะสวยปะแล้วเราแอบไว้ว่าชุดมันแบบมันไม่ได้เล็กอะไรอยากให้ใครรู้ใส่ได้เหลือเยอะนะคะหมายถึงเหลือตรงไหนพุงเหลือ คือซี่โครงกระเทยก็จะหนาวกว่าแบบขอ5ทีเดี๋ยวแต่งอีก10ชั่วโมงเออใช่เพราะว่าพี่ต่อถามว่าน้องฟุกแต่งหน้านานไหม4ชั่วโมงถ้าแต่งจริงๆเตรียมตอบสุดใจสุดใจ
ต่อไปนะคะทุกคนเปลี่ยนเมคอัพนะคะนี่ก็จะเติมหน้าเองเลยก็เหมือนก็เหมือนฟุ้งน้ำดีก็เป็นแต่ว่าสไตล์เท่ๆหน่อยไม่โปรเยอะนะหรอแต่ถือว่าใส่เสื้อสองตัวนะชายก็อยู่ไม่โปรมุกไปมุกไปกับเรามุกไปกับเราเลยไปเลยดีครับเดินแค่นั้นสิอยากได้ความแบบเราคุยมาเลยสวยนี่อย่างนั้นแหละโอ้ตอนถ่ายวีดีโอบอกสวยสวยเลยหล่อพี่สวยด้วยหล่อด้วยขอบคุณค่ะสวยมาเลยรักใครครับผมหรือว่าสวยเลยผมนะคะให้เงินมาแล้วปั๊บลาอยากเห็นแล้วฝากติดตามเลยฝากซื้อด้วยนะคะขอบคุณนะคะช่างภาพเก่งมากคือบิวสุดๆขอบคุณมากขอบคุณนะคะพี่เกียรติมากเลยขอบคุณนะคะโอเคค่ะทุกคนก็จะมาปิดคลิปนะคะที่ไปถ่ายของ Love Facial มาขออนุญาตทานขนมไปด้วยนะคะเพราะหิวมากจริงภาพเนี่ยออกมาแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะนี่สวยมากๆแบบไม่คิดอะว่าฟุกาลอนอะคืออาจจะไม่ได้ขึ้นปกแค่รู้สึกว่าเราได้อยู่ในหนังสือหรือนิตยสารอะไรเงี้ยและเป็นเรื่องหรือในเดือนที่แบบรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเราอะไรเงี้ยรู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ผู้ใหญ่แบบเห็นแล้วก็ให้โอกาสมากๆเลยอะไรเงี้ยนี่ถ้าเยตุกอยู่นะแม่ฟุกถ้าแม่ฟุกอยู่นะซื้อทุกเล่มซื้อไปเลยเยอะๆนั่งดูไปนั่งอวดชาวบ้านแม่ฟุกอะตอนนี้แม่ก็ไม่อยู่แล้วนะคะแม่ไปละแม่เกลละถือว่าเป็นสิ่งที่ฟุกภูมิใจมากๆอะไรเงี้ยฝากทุกคนไปติดตามคอลัมน์ด้วยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะออกแบบเป็นหนังสือหรือเปล่าหรือเป็นแค่ในเว็บหรืออะไรแต่ว่าข้อความยังไม่ออกนะคอลัมน์ยังไม่ออกให้อ่านคิดว่าเดือนนี้แหละเขาจะทยอยออกว่าเป็นคอนเทนต์เป็นแบบเป็นคอลัมน์ออนไลน์หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะทยอยมาอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าได้ไปถ่ายออนไลน์ให้กับลาฟิเซียขอบคุณพี่ต่อมากๆที่เป็นสไตลิสต์แล้วก็คนติดต่อมาขอบคุณอักลี่โมเดลด้วยพี่เจมที่ดีลงานให้แล้วก็ขอบคุณพี่ช่างภาพเก่งมากๆดีมากๆน่ารักมากๆกับฟุบมากๆเลยแล้วขอบคุณทุกคนเลยพี่ทีมไฟทุกคนเลยเก่งมากแล้วก็แบบทำให้ลูกออกมาแบบดูเวอร์ดูแบบเป็นโมเดลเมืองนอกมากๆมันสวยมากๆเลยอ่ะผมไม่เคยทำงานแบบที่ใหญ่ขนาดนี้ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะถ้ามีหนังสือก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะคะทุกคนหรือถ้ามีออนไลน์ก็เข้าไปอ่านหรือเข้าไปแบบให้กำลังใจฟุกได้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยไม่ใช่แค่เราพิเศษเดียวนะฟุกไปถ่ายให้กับลิปแมกกาซีนด้วยนะคะเป็นคอลัมน์ออนไลน์ลองไปหาดูได้นะคะก็ดีใจมากเหมือนกันแบบตัวเองได้มาตรงนี้อะไรเงี้ยและคิดว่าต่อไปก็คงจะมีอะไรดีเข้ามามีโอกาสเข้ามาในชีวิตแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบไม่มากก็น้อยหรือเป็นแบบสิ่งที่ทำให้ทุกคนอยากจะทำตามหรือว่าอยากจะทำแบบในด้านของสายอาชีพแบบโมเดลหรือแบบอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยก็หวังว่าจะแบบเป็นตัวอย่าง
ไม่ใช่พูดเป็นตัวอย่างเป็นแบบแนวทางให้ทุกคนได้แบบไม่มากก็น้อยแล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องคลิปนี้มากหนึ่งกับ subscribe ช่องนี้มากหนึ่งไว้ซื้อกระดิ่งกิ๊งกิ๊งใจกูด้วยนะคะสวัสดีขอตัวลากันนะคะบ๊ายบายสุกก็ไม่ได้กินจริงก็ไม่ได้กินพูดไม่หยุดเลย